Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประสบแก่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เราได้มีโอกาสกลับมาเรียนรู้ในเรื่องราวของอัลอิสลามกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เมตตาให้ผมได้มีโอกาสมารับใช้พี่น้องผู้ศรัทธาอีกครั้งหนึ่งเรากำลังเรียนกันในเรื่องราวของการทำความเข้าใจหรือการพิสูจน์การมีอยู่จริงของพระผู้เป็นเจ้านะครับแล้วเราก็เรียนกันมาถึงคัมภีร์ของพระผู้เป็นเจ้าแล้วใช่ไหมครับยังจำกันได้อยู่ใช่ไหมครับเราพิสูจน์กันไปแล้วว่าพิสูจน์ให้ทุกคนได้รู้ว่าความเชื่อของผู้ศรัทธาหรือความเชื่อของมนุษย์คนใดคนหนึ่งเนี่ยที่เขาเกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยจิตวิญญาณชีวิตของมนุษย์คนใดคนหนึ่งที่เขาจะปักใจเชื่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็แล้วแต่หน้าที่ของคนที่เป็นมนุษย์หรือสามัญสำนึกจรรยาบรรณของคนที่เป็นมนุษย์แล้วเนี่ยคนจะเชื่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็แล้วแต่ไม่ได้ว่าเชื่อด้วยกับการที่มันไม่มีเหตุผลเราจะเชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยกับสิ่งที่สติปัญญาเราไปไม่ถึงการที่เราจะเชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยกับบทที่มันพิสูจน์ให้เราเห็นไม่ได้การที่เราจะเชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยกับสิ่งที่ตาเรามองไม่เห็นหน้าที่ของคนที่เป็นมุสลิมหน้าที่ของคนที่เป็นผู้ศรัทธาจะต้องพิสูจน์ให้รู้ให้ได้ว่าชีวิตของเราที่เกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยเราจะเชื่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งเชื่อในเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าเราจะเชื่อแบบไม่มีเหตุไม่มีผลมุสลิมไม่ใช่แบบนั้นครับมุสลิมจะเชื่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเชื่อในเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าเชื่อในคำสั่งคำสอนมันจะต้องมีเหตุมีผลมาประกอบทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาไม่ใช่ว่าให้เราเอาสติปัญญาเอาเหตุผลเอาความรู้สึกส่วนตัวเอาประสบการณ์ชีวิตมานำหลักการคำสอนของพระผู้เป็นเจ้าเรากำลังพูดถึงตอนนี้คือทักษะหรือหลักของความเชื่อแล้วเนี่ยวิญญาณจิตวิญญาณของมนุษย์สักคนเนี่ยจะเชื่อหรือสติปัญญาของมนุษย์สักคนเนี่ยจะเชื่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็แล้วแต่สมองมันต้องตอบว่าใช่ในสิ่งเหล่านั้นหัวใจต้องยอมรับในสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ว่ามันจะเชื่อไปสเปสปะเขาเชื่อแบบไหนก็เชื่อตามกันมามันเป็นยังไงไม่แล้วก็แล้วแต่ฉันไม่รู้ฉันไม่สนใจเขาเชื่อบรรพบุรุษฉันเกิดมาในฐานะคนตระกูลที่เป็นมุสลิมเกิดมาในตระกูลที่คนเขาเชื่อในพระเจ้าฉันก็เชื่อตามแบบนั้นท้ายที่สุดพอความเชื่อที่มันเชื่อตามกันมาโดยที่มันไม่มีสติปัญญามารองรับความเชื่อเหล่านี้ให้กับตัวเองมันก็เลยทำให้เกิดการที่คนหนึ่งเป็นมุสลิมวันหนึ่งเป็นมุสลิมวันหนึ่งเดินออกจากเป็นการเป็นมุสลิมวันหนึ่งเป็นผู้ศรัทธาเช้าเป็นผู้ศรัทธาตกเย็นกลายเป็นกาเฟรเป็นผู้ปฏิเสธวันนี้เป็นผู้ศรัทธาเดือนหน้าอาจจะเป็นผู้ปฏิเสธก็ได้เพราะสิ่งที่เขาเชื่อเขาศรัทธามันเป็นการเชื่อการศรัทธาโดยที่ไม่มีระบบระเบียบของกระบวนความคิดของสติปัญญาหรือไม่มีสามัญสำนึกให้เขาพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่เขาเชื่อมันเป็นความจริงแต่ถ้าวันนี้เขาเชื่อในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่สมองสติปัญญาสามัญสำนึกเขาพิสูจน์ได้ว่านี่คือเรื่องจริงนี่คือความจริงจะไม่มีมุสลิมคนใดที่หันหลังให้กับพระผู้เป็นเจ้าอย่างแน่นอนอันนี้เราเข้าใจกันแล้วใช่ไหมครับเราพูดในครั้งก่อนว่าหลักความเชื่อว่าโลกใบนี้มีพระเจ้าเป็นยังไงเราพูดกันไปแล้วเราพิสูจน์กันไปแล้วว่ามนุษย์ไม่ได้เกิดมาเองทุกสิ่งทุกอย่างสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ไม่ได้เกิดมาด้วยกับผลลัพธ์ของธรรมชาติผลลัพธ์ของความบังเอิญไม่ใช่มาทวนกันสักนิดนึงนะครับแล้วก็เราก็พูดถึงว่าในขณะที่เราพิสูจน์แล้วว่า
เรายอมรับกันแล้วว่าบนโลกใบนี้มีพระผู้เป็นเจ้าพระผู้สร้างที่มันที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยเราก็ต้องพูดถึงคำสอนของพระผู้เป็นเจ้าคือคัมภีร์อัลกุรอานที่เรากำลังพูดถึงอยู่แล้วเราก็ครั้งที่แล้วเราพูดถึงว่าคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยมันเป็นมหัศจรรย์ตรงที่มันไม่มีมนุษย์คนไหนมนุษย์หน้าไหนที่จะบอกได้ว่าคัมภีร์อัลกุรอานเล่มนี้ฉบับนี้ที่ศาสดานำมาเป็นคำพูดที่ถูกแต่งขึ้นมาเองไม่มีมนุษย์หน้าไหนตั้งแต่วันนั้นวัน 1,400 กว่าปีมาแล้วยันปัจจุบันนี้หรือนักฟิสิกส์นักวิทยาศาสตร์นักโบราณคดีนักประวัติศาสตร์ไม่มีมนุษย์หน้าไหนที่เขาจะกล้ามาพูดว่ากุรอานของที่คนที่เป็นมุสลิมยึดถืออยู่นี้เป็นเรื่องเล่าเป็นนิทานข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่เป็นความจริงสากลครับทุกๆคนทุกๆท่านมันเป็นความจริงสากลที่ทุกๆต่างศาสนิกทุกๆคนเขายอมรับเขารับรู้กันหมดแต่ไม่มีใครกล้าที่จะมาออกตัวแทนมุสลิมว่าคัมภีร์ของอัลกุรอานเนี่ยคัมภีร์ที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยคือสัจธรรมที่แท้จริงเพราะว่าเวลาถ้าเกิดว่าเขามาออกตัวแทนอิสลามมารองรับคนที่ต่างศาสนิกที่ไม่ใช่อิสลามเขามาบอกว่าคัมภีร์อิสลามเนี่ยเป็นคัมภีร์ที่พิสูจน์ได้นะเป็นคัมภีร์ที่ประสบการณ์ของมนุษย์หรือหลักวิทยาศาสตร์หลักฟิสิกส์เคมีคณิตศาสตร์ทุกอย่างมันยอมรับมันตรงหมดกับคัมภีร์เล่มนี้เป็นเหตุการณ์ที่มันตรงทุกอย่างในคัมภีร์เล่มนี้ถ้าเป็นคนต่างศาสนิกออกมายอมรับมันก็จะหมายรวมไปถึงเขาจะต้องศรัทธาในพระเจ้าด้วยแต่โดยธรรมชาติของมนุษย์ครับพี่น้องเมื่อคุณเชื่อในเรื่องของพระเจ้าคุณก็ต้องศรัทธาในพระเจ้าเมื่อคุณศรัทธาในพระเจ้าคุณก็ต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าแต่ความที่พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยประสงค์ที่จะให้บททดสอบแก่มนุษย์เนี่ยคนเนี่ยเวลารู้ว่าอิสลามรู้ว่าคนที่เป็นมุสลิมเขาเชื่อในพระเจ้าคนคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ด้วยกับความอิสระความฟรีดอมความที่เขาอยู่ยังไงก็ได้บนโลกใบนี้แต่วันหนึ่งที่เขาพิสูจน์แล้วว่ามันมีผู้สร้างหรือคัมภีร์อัลกุรอานหรือดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าหรือคนที่สร้างผู้ที่สร้างโลกใบนี้ขึ้นมาจริงๆเขาก็ต้องอยู่ใต้กฎของศาสนาพออยู่ใต้กฎของศาสนาธรรมชาติหัวใจของมนุษย์เริ่มรับไม่ได้มนุษย์ที่เคยใช้ชีวิตอิสระเคยกราบไหว้บูชาสิ่งอื่นสิ่งใดทั้งหมดทั้งมวลพอคุณพิสูจน์แล้วว่าอิสลามคือสัจธรรมมันแท้จริงมันจะต้องอยู่ใต้กรอบของอิสลามก็เลยทำให้มนุษย์บนโลกใบนี้เนี่ยแตกออกเป็นหลายๆกลุ่มหลายๆความเชื่อหลายๆการเคารพบูชามันถึงไม่ใช่มุสลิมทั้งหมดไงถามว่าโดยลึกๆแล้วในหัวใจของมนุษย์ทุกคนเนี่ยถ้ามันพิสูจน์อะไรให้เราได้เห็นแล้วนะว่าในใจของเรานี่มันคือของจริงอะแต่โดยอารมณ์นับซูหรืออารมณ์ของตัวเองเนี่ยรับมันไม่ได้เนี่ยปากอาจจะบอกปฏิเสธแต่ใจลึกๆแล้วมันเชื่อไงแต่ไม่รู้ว่าเหตุผลใดๆกระบวนการหรือความเป็นอยู่สังคมแวดล้อมที่เขาเป็นอยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเหตุผลกลใดที่ทำให้เขาเนี่ยต้องปฏิเสธการมีอยู่ของพระเจ้ามันก็มีองค์ประกอบในหลายๆบทเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยครั้งนี้เนี่ยผมตั้งใจจะให้จบในเรื่องของคัมภีร์เบื้องต้นเบสิกนะจะไม่ได้เข้ารายละเอียดลึกๆมากเพราะว่าครั้งหน้าเราจะต้องต่อไปในเรื่องของศาสดาเรื่องของกอดอกอดัตการกำหนดสภาวะการนะครับครั้งนี้จะให้จบในการพิสูจน์ความจริงพิสูจน์ความมหัศจรรย์ของอัลกุรอานอย่างที่บอกครับถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยเราเชื่อเราศรัทธาในสิ่งที่มันเป็นสัจธรรมอย่างแท้จริงคนที่เขาไม่เชื่อในพระเจ้าหรือคนที่เขาลึกๆแล้วเขาเชื่อในพระเจ้าแต่เขากลัวการปฏิเสธการอยู่ใต้กฎของศาสนามันก็เลยปฏิเสธทุกอย่างแต่ใจจริงๆยอมรับมนุษย์เหล่านี้นี่แหละครับมนุษย์แบบนี้นี่แหละในวันพิพากษาวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขามีชีวิตยืนขึ้นมาเขาก็จะอยู่ในสภาพที่เศร้าโศกเสียใจ
พราะฉะนั้นแล้วนะครับเบื้องต้นที่เกริ่นให้ฟังเนี่ยจะบอกว่าหน้าที่ของคนที่เป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาหรือคนที่กำลังเรียนรู้ในเรื่องราวของการเป็นพระเจ้าเรื่องราวของอัลอิสลามหน้าที่สำคัญที่สุดเลยคือเอาหัวใจของท่านของเราของท่านเนี่ยพิสูจน์ให้ได้ว่าสิ่งที่เราเชื่อเราเอาหัวใจเอาสติปัญญาของเราเชื่อเนี่ยมันเป็นจริงมันคือสัจธรรมอย่างแท้จริงมันคือสิ่งที่มันเป็นความจริงด้วยกับอะไรครับด้วยกับเหตุผลด้วยกับพิสูจน์ให้มันได้ออกมาประจักษ์ให้สมองของเรามันตกผลึกเป็นความคิดออกมาว่าสิ่งเหล่านี้ความคิดเหล่านี้มันจะไม่ตีกันเองในตัวของผู้ศรัทธาเองเพราะว่าความเชื่อในเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าอ่ะมันจะตีกันไม่ได้มันจะเชื่อว่ามีพระเจ้าที่แท้จริงสัก 99.99% แต่อีกเสี้ยวนึงคือเอ้ยมันจะจริงไม่จริงมันจะมีจริงไม่จริงตรงนี้คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับตอนนี้เราพูดถึงพระเจ้าไปแล้วพูดถึงคัมภีร์อัลกุรอานครั้งที่แล้วเราบอกว่ากุรอานเนี่ยมันมีความมหัศจรรย์ตรงที่ว่าในแต่ละศาสดาการที่คนคนนึงจะมาบอกว่าฉันเป็นศาสดาของศาสนาศาสนาหนึ่งเนี่ยโดยธรรมชาติโดย common sense logic อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้มนุษย์ทุกคนต้องบอกว่าถ้าคุณเนี่ยถ้าท่านเนี่ยเป็นศาสดาอย่างแท้จริงมันจะต้องมีอะไรที่ไม่เหมือนกับมนุษย์ใช่ไหมครับไม่ตรงกับมนุษย์ไม่เหมือนกับมนุษย์ทั่วไปหรือมีมากกว่ามนุษย์ทั่วไปนบีมูซาก็มีมุอญิซาตมีมหัศความมหัศจรรย์ของท่านนบีที่เราพูดกันไปแล้วนบีมูซานบีอีซาก็มีมหัศจรรย์มีความเขาเรียกว่าความเหนือมนุษย์ของท่านเราพูดกันไปแล้วนะครับจนมาถึงท่านนบีมูฮัมมัดเราบอกว่ากุรอานคือดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าคัมภีร์อัลกุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงมาให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพี่น้องจำไว้เลยนะสิ่งที่มูฮัมมัดพูดสิ่งที่บรรดาสิ่งที่ศาสดาของเราพูดออกมาเนี่ยพูดทั้งหมดมันไม่ได้พูดด้วยกับสติปัญญาของท่านเองสิ่งที่ศาสดาพูดออกมาคือดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าผ่านศาสดาที่อัลลอฮฺสุบานตาลาบอกในกุรอานอูตีตุนกุรอานวะมิสลาหูมะมูฮัมหมัดสิ่งที่เป็นกุรอานถูกประทานลงมาให้มูฮัมหมัดและสิ่งที่คล้ายกับอันกุรอานก็ถูกประทานมาพร้อมกันก็คือความเข้าใจในอันกุรอานและอัลลอฮฺสุบานตาลาก็บอกว่าวะมายันติกุลฮาวาอิลฮัวอิลลาฮวายุฮียูฮามูฮัมหมัดไม่ได้พูดอะไรเลยด้วยกับอารมณ์นับซูของตัวเองแต่สิ่งที่มูฮัมหมัดพูดคือดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในยุคของนบีมูซาก็ดีนบีอีซาอะลัยฮิสสลามก็ดีแต่ละนบีแล้วคัมภีร์อัลกุรอานเอามาบอกเล่าถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นความจริงถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคนก็จะบอกว่ามูฮัมหมัดนี่โกหกซ้ำไปกว่านั้นไม่เพียงแต่สิ่งที่เป็นอดีตที่ผ่านมายังจำกันอยู่ได้ใช่ไหมครับในเรื่องของกระบวนการเรียนรู้จำได้ใช่ไหมผมไม่ต้องทวนนะการที่เราจะเรียนรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์หรือกระบวนการความการเรียนรู้ในเรื่องของระบบวิชาต่างๆมันก็จะมีการเรียนรู้ในกระบวนการต่างๆมันจะมีรูปแบบของมันหนึ่งในรูปแบบของการเรียนรู้ในเรื่องราวของประวัติศาสตร์ก็คือมาจากการบอกเล่าการจดบันทึกจำได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นยังจำกันได้อยู่ใช่ไหมโอเคเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ามูฮัมหมัดพูดในสิ่งที่มันไม่เกิดขึ้นจริงประวัติศาสตร์ที่เขาเล่าต่อๆกันมามันมาถูกบันทึกอยู่ที่หน้าที่ศาสดามูฮัมหมัดด้วยกับคัมภีร์อัลกุรอานมูฮัมหมัดก็จะต้องถูกตาหน้าว่าเป็นคนที่เอานิทานมาเล่าซ้ำไปกว่านั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้พูดแค่เหตุการณ์ที่ผ่านมาคราวที่แล้วเราพูดถึงมหัศจรรย์ของปัจจุบันและอนาคตวันนี้เราจะมาต่อในเรื่องนั้นถามว่าความมหัศจรรย์ที่คัมภีร์อัลกุรอาน
ที่เป็นดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าได้บอกเอาไว้ในเหตุการณ์ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นและในอีก5วัน10วัน20วันข้างหน้ากับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นภายใน8ปี9ปีอีก20ปีถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเอาดำรัสเหล่านี้เนี่ยมาบอกกับมูฮัมหมัดและให้มูฮัมหมัดเนี่ยเอามาเผยแผ่เท่ากับว่าอิสลามเนี่ยลองคิดลองตั้งไปกันช้าๆนะครับเท่ากับว่าอิสลามเนี่ยความเชื่อของผู้ที่เป็นพระเจ้าเนี่ยจะถูกแขวนด้วยกับเหตุการณ์นั้นๆถูกไหมครับถูกไหมสมมุติถ้ามีคนนึงบอกว่าอนาคตเนี่ยข้างหน้ามัสยิดชาฟีอีมาเรียมจะเป็นทางด่วนถ้าเป็นคำพูดที่เป็นความจริงบอกว่าอีก2ปีข้างหน้านี้จะเป็นทางด่วนแล้วถ้าเกิดว่าอีก2ปีที่มันเกิดขึ้นจริงข้างหน้าไม่มีการสร้างทางด่วนข้างหน้ากลายเป็นห้างสรรพสินค้าไอ้คนพูดนี่โกหกถูกไหมครับแต่พระผู้เป็นเจ้าบอกว่าข้างหน้าอนาคตในอีก8ปีทัพของมุสลิมจะชนะทัพของบรรดามุชริกคำพูดเหล่านี้เนี่ยที่มูฮัมหมัดเอามาบอกเท่ากับว่าเป็นการแขวนอะกีดะห์แขวนความเชื่อในการเป็นพระเจ้าไว้กับเหตุการณ์นั้นๆถ้าเกิดอนาคตสงครามที่มันไม่เกิดขึ้นล่ะ8ปี9ปี10ปีมันไม่เกิดสงครามขึ้นมูฮัมหมัดเสร็จเลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียบร้อยมุชริกมันบอกได้เลยว่านี่โกหกหรือ8ปี9ปีที่ในกุรอานบอกแล้วกลายเป็นฝ่ายมุชริกอิสลามไปลบก็แพ้อีกกลายเป็นอะไรล่ะมูฮัมหมัดเอาดำรัสจากพระผู้เป็นเจ้ามาพูดได้ยังไงกลายเป็นมูฮัมหมัดกลายเป็นคนโกหกแต่เปล่าเลยครับพี่น้องสิ่งที่กุรอานบอกทั้งหมดมันคือสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างเราสร้างขึ้นมามันไม่ใช่ความเท็จมันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับคนศาสดาของเราเนี่ยเวลาเอ่ยดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเอ่ยคำพูดของพระผู้เป็นเจ้าขึ้นมาเนี่ยเวลาเอ่ยขึ้นไปเนี่ยหนึ่งตัวเองต้องมีความมั่นใจแน่นอนนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีความมั่นใจอยู่แล้วว่าสิ่งที่ท่านพูดคือดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าเพราะท่านรู้ได้รับวะฮีโดยตรงแต่คนที่อยู่รอบข้างของท่านเนี่ยมันจะมีสักกี่คนที่จะเชื่อว่าเหตุการณ์เหล่านี้หรือสิ่งที่มูฮัมมัดพูดมันคือความจริงพี่น้องครับมาดูในกุรอานในสุเราะห์อัลกอมัรอายะที่45อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าละยุสมุลยัมดูวะยุวัลลูนัดดุบูรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าในไม่ช้าชนกลุ่มใหญ่จะพ่ายแพ้และหันหลังหนีกระเจิงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดแบบนี้เนี่ยพูดถึงสงครามที่ผมกำลังพูดเมื่อสักครู่เนี่ยคนกลุ่มใหญ่จะพ่ายแพ้กับให้กับชนกลุ่มเล็กแล้วเขาจะหนีกระเจิงคือในยุคนั้นเนี่ยซูเราะห์อัลกอมัรเนี่ยถูกประทานลงมาที่เมืองมักกะห์กุรอานอายะห์นี้นะครับกุรอานอายะห์นี้เนี่ยถูกประทานลงมาที่เมืองมักกะห์ให้กับบรรดามุสลิมที่เป็นชนกลุ่มน้อยในยุคนั้นเนี่ยมุสลิมเนี่ยมีจำนวนน้อยมาก1 ต่อ 10ถึง1ต่อ20มันไม่มีโอกาสเลยที่มุสลิมโดยเขาเรียกว่าตามสภาพการเนี่ยมุสลิมจะชนะมุชริกชาวที่กำลังยึดครองมักกะฮ์อยู่ในยุคนั้นมันไม่มีทางที่จะชนะได้เลยแม้แต่ท่านอุมัรอิบนุคอตตอบก็บอกว่าชนกลุ่มใหญ่ที่ไหนล่ะมันจะแพ้ให้กับชนกลุ่มเล็กแต่ด้วยกับว่าพวกเราเนี่ยอุมัรบอกพวกเราเนี่ยยังไม่สามารถคุ้มครองตัวพวกเราเองได้เลยและเราจะไปชนะทัพได้ยังไงแต่ท่านอุมัรลึกๆแล้วก็มั่นใจสิ่งที่อุมัรพูดบอกว่ามันเหมือนกับปารภกับบรรดาซอฮาบะห์ของนบีบอกว่า
ชนกลุ่มใหญ่เนี่ยมันจะแพ้ชนกลุ่มเล็กได้ยังไงเปรียบเหมือนกับเอาทหาร 10,000 กับทหาร100เนี่ยมาสู้กันแค่ความรู้สึกของเราก็บอกได้ว่าทหารแค่100คนเนี่ยหยิบมือเดียวเนี่ยจะไปสู้อะไรกับทหาร 10,000 ได้ใช่ไหมครับแต่ลึกๆตัวเองเนี่ยเชื่อว่าเนื่องจากเป็นดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าไงกุรอานอายะนี้ลงมาไม่ได้ลงมาเดาๆลงมาปลอบประโลมให้กับบรรดามุสลิมแต่ลงมาเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นข้อยืนยันให้กับบรรดาผู้ศรัทธาว่าพวกท่านจะชนะสงครามนะพวกท่านจะชนะสงครามกับชนกลุ่มใหญ่มันมีซูเราะห์อัลฟีนพี่น้องลองไปดูในเรื่องพอจะเคยได้เรียนคนที่เป็นมุสลิมมาก่อนเคยได้ยินซูเราะห์อัลฟีนไหมครับที่พูดที่มีฝูงนกอาบาบีนน่ะเคยได้ยินไหมครับที่เป็นสงครามของกษัตริย์อับบารอฮะเคยได้ยินใช่ไหมครับลักษณะเดียวกันแหละครับที่ฝูงนกอาบาบีนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟาตางให้ฝูงนกอาบาบีนคาบหินมาใส่มาช่วยกองทัพมุสลิมกระถล่มสงครามในกษัตริย์ของอับบารอฮะที่มีมะมูดมีช้างมะมูดมีแมมมอสอะไรเงี้ยที่เราเข้าใจเดี๋ยวมีโอกาสจะอธิบายจะเล่าให้ฟังเช่นเดียวกันสงครามนี้เนี่ยมันรอการพิสูจน์ถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกและมุฮัมมัดเอามาเล่าและสิ่งที่มันเกิดขึ้นอีก2ปีอีกกี่ปีอีก20ปีมันไม่เกิดขึ้นเท่ากับมุฮัมมัดโกหกแต่จริงๆแล้วนะครับพี่น้องหลังจากนั้นเวลาผ่านไป20ปีเต็มอิสลามเป็นฝ่ายชนะมุชริกชาวมักกะห์นี่คือสิ่งที่มันไม่มีมนุษย์หน้าไหนหรอกที่จะมากล้าทำนายสงครามแค่สงครามซีเรียอิรักสงครามในปาเลสไตน์ในแบกแดดในสงครามบนโลกดุนยานี้เนี่ยยังไม่เรายังไม่กล้าบอกเลยว่าใครจะชนะใครได้ถ้าจีนกับอเมริการบกันซีเรียกับอิรักรบกันหรือใครรบกันเนี่ยใครมันจะกล้าการันตีได้ว่าทัพฝ่ายไหนจะชนะแม้แต่คนสองคนมีเรื่องชกต่อยกันเนี่ยเราจะยังบอกไม่ได้เลยว่าใครจะชนะเพราะว่ามันคือการคาดเดามันคือการที่เราเห็นการที่เราคิดว่าน่าจะเป็นแต่ในยุคที่ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมันคือยุคที่กุรอานคือดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าถูกประทานลงมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่มูฮัมหมัดพูดจำไว้เลยนะครับถ้ามันไม่เป็นความจริงอิสลามไม่อยู่ในทุกวันนี้หรอกครับกุรอานไม่มีมาถึงทุกวันนี้หรอกสิ่งที่คนกำลังจะโจมตีอิสลามผมเคยพูดในหลายๆครั้งจำได้ใช่ไหมครับคนต่างศาสนิกคนที่ไม่ประสงค์ดีกับอิสลามต่างศาสนิกที่เขากำลังจะโจมตีอิสลามแต่ทำไมเขาถึงทำอะไรคัมภีร์อัลกุรอานไม่ได้เลยจะโจมตีอิสลามก็โจมตีแต่บุคคลกลุ่มแก๊งกวนกลุ่มฮามาสกลุ่มอัลกออิดะกลุ่มอะไรก็แล้วแต่โจมตีสิ่งแล้วโจมตีคนแค่คนสองคนแต่ทำไมล่ะครับถ้ามันเป็นสิ่งที่มันเขาเรียกว่าเป็นปฐมเหตุจริงๆอ่ะจะกำจัดอิสลามไม่ยากเลยทำลายความเชื่อคือกุรอานใช่ไหมทำลายความเชื่อคือทำลายกุรอานถ้าเขาพิสูจน์ได้ว่ากุรอานมันไม่เป็นความจริงดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าที่พูดตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตมันไม่เป็นความจริงอ่ะแม้แต่แค่ตัวอักษรเดียวอ่ะพระผู้เป็นเจ้าบอกไปเอาแค่อักษรเดียวบทเดียวคำเดียวที่มันไม่เป็นความจริงเราจะบอกว่ากุรอานทั้งหมด 6,000 กว่าอายะนี่เป็นโมฆะทั้งหมดเลยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท้าไงท้าทายบรรดามนุษยชาติแต่มันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะว่ามันมาจากผู้สร้างเราที่แท้จริงไงใช่ไหมครับมันมาจากพระผู้เป็นเจ้าที่สร้างเรามาอย่างแท้จริงในเมื่อพระผู้เป็นเจ้าบอก
ผู้ที่คอยบริหารจัดการโลกใบนี้บริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างบอกกับเราเนี่ยมันจะต้องเป็นความจริงสิแต่มันก็ไม่เคยเกิดขึ้นให้เห็นว่ามันเป็นความเท็จมันเป็นสิ่งที่ไม่จริงมหัศจรรย์ตรงไหนล่ะที่ทฤษฎีบิ๊กแบงที่วิทยาศาสตร์บอกว่าโลกของเราจักรวาลของเราเกิดมาจากทฤษฎีบิ๊กแบงที่จักรวาลมันระเบิดออกระเบิดตัวออกมากลายเป็นดาวเคราะห์กลายเป็นสุริยะจักรวาลอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกกับมนุษย์นะจำไว้นะครับพี่น้องความรู้ของมนุษย์ไม่เกินชั้นฟ้าดุนยานี้แน่นอนมนุษย์จะรู้อะไรก็แล้วแต่จะจบจากไหนก็แล้วแต่ความรู้ของมนุษย์จะไม่เกินชั้นฟ้าดุนยาชั้นฟ้าดุนยาหมายถึงมนุษย์จะรู้อยู่ในกรอบในขอบในเขตถามว่าที่มุฮัมมัดอิสเราะห์มิอรอดขึ้นไปเนี่ยไปรับวาฮีจากอัลลอฮ์ไปรับละหมาดจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไปรับวาฮีก็ดีไปรับละหมาดขึ้นไปอ่ะ7ชั้นฟ้าแต่ละชั้นฟ้าห่างกัน 50,000 ปีห่างกันระยะเวลาชั้นฟ้าเนี่ยดุนยาอีกชั้นไปอีกชั้นฟ้าหนึ่งระยะเวลาห่างกัน 50,000 ปีถามว่ามันความรู้ของมนุษย์เนี่ยมันแค่นี้เองผมกำลังจะสื่ออะไรอ่ะผมกำลังจะสื่อว่าในสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในโลกดุนยาใบนี้เนี่ยสิ่งที่สติปัญญาของมนุษย์ไปไม่ถึงอ่ะมีมนุษย์คนไหนเมื่อ 1,400 กว่าปีที่จะบอกว่าในทะเลสองทะเลทั้งสองฝั่งทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มที่มาประจบกันมันจะมีบัรซักปิดกั้นไว้อยู่พี่น้องเคยเห็นไหมเคยดูคลิปไหมใช่ไหมครับที่น้ำทะเลสองฝั่งสีไม่เหมือนกันแล้วก็มีเส้นเหมือนเส้นสีขาวกั้นไว้ใช่ไหมรู้แค่นั้นใช่ไหมรู้แค่นั้นใช่ไหมมีใครรู้มากกว่านี้ไหมพี่น้องรู้ไหมว่ามันไม่ใช่แค่นั้นไงอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกในระหว่างทะเลแต่ละทะเลเนี่ยในกุรอานนะในกุรอานบอกทะเลแต่ละชั้นของมันเนี่ยจะมีบัรซักกั้นเช่นน้ำก่อยกับน้ำเค็มน้ำจืดมันจะมีบัรซักกั้นซึ่งในแต่ละฝั่งของมันเนี่ยจะมีสัตว์แต่ละชนิดไม่เหมือนกันจะมีการเป็นอยู่ของแต่ละฝั่งไม่เหมือนกันเดือดร้อนวิทยาศาสตร์แล้วต้องไปพิสูจน์หาความจริงนักวิทยาศาสตร์ทางธรณีวิทยาเนี่ยเขาเขาเรียกว่าเอามิเตอร์ไปวัดเขาเรียกว่าอุณหภูมิในน้ำอ่ะอุณหภูมิของทะเลเคยเห็นใช่ไหมครับในคลิปอุณหภูมิในน้ำในทะเลเนี่ยทั้งสองฝั่งเนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงต่างกันโดยสิ้นเชิงแค่มีน้ำเป็นแผ่นกั้นไว้และพี่น้องรู้ไหมสัตว์ในทะเลที่มันอยู่ฝั่งนั้นอ่ะอีกฝั่งหนึ่งกับสัตว์ในทะเลที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งมันสามารถข้ามกันไปได้ปกติแต่ในขณะที่สัตว์แต่ละชนิดปลาปูหอยกุ้งมันสามารถข้ามฝั่งกันไปได้แล้วมันก็ปรับชีวิตให้อยู่ตามอุณหภูมินี่คือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะมันปรับชีวิตให้มันอยู่เขาเรียกว่าให้อยู่ตามอุณหภูมิที่แต่ละน้ำแต่ละชั้นแต่น้ำแต่ละชั้นไม่เคยล่วงละเมิดกันหมายความว่าชั้นน้ำที่มันถูกกั้นด้วยอุณหภูมิที่ต่างกันมันไม่เคยล่วงละเมิดน้ำฝั่งนี้ไปอยู่ฝั่งนั้นน้ำฝั่งนั้นไปอยู่ฝั่งนี้ใครล่ะจะเป็นผู้ที่สร้างสิ่งเหล่านี้มนุษย์คนไหนที่จะบอกว่า1,400 กว่าปีมาแล้วมูฮัมหมัดเคยลงเรือไปกลางทะเลแบบนี้เหรอมนุษย์คนไหนที่จะบอกว่าเด็กทารกก่อนที่จะเกิดอยู่ในครรภ์มารดาเนี่ยในขณะที่อสุจิมันผสมกับมดลูกของสตรีเนี่ยมันจะกลายเป็นห้อยนบีใช้คำว่าห้อยอยู่ในผนังมดลูกในผนังมดลูกของสตรี
เดือดร้อนวิทยาศาสตร์อีกแล้วก็ไปพิสูจน์ไปเดี๋ยวยุคสมัยนี้ถามว่า 1,400 กว่าปีมีอุลตราซาวด์ไหมมูฮัมหมัดจะรู้ได้ยังไงอะแต่พอมายุคปัจจุบันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้วิวัฒนาการมันไปถึงมันก็จริงอย่างที่มูฮัมหมัดว่าเด็กก่อนที่จะเวลาสเปิร์มผสมกับมดลูกสัปดาห์แรกมันจะห้อยติดเป็นติ่งอยู่ที่ใต้ผนังมดลูกพอครบ7สัปดาห์มันจะเป็นเหมือนตัวเขาเรียกเคยเห็นม้าน้ำไหมคล้ายๆม้าน้ำแล้วก็จะห้อยแขวนอยู่อย่างนั้นจนถึง4เดือนกับ10วันขอมาทีจนถึงเวลา4เดือน4เดือนพอมันเป็นรูปเป็นร่างพอมันเป็นรูปเป็นร่างมีนิ้วเท้ามีตามีสติมีสมองมีแขนมีขาอะไรเงี้ยอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็ให้มาลาอิกะฮ์เอาวิญญาณมาเป่าใส่มันก็เป็นข้อมูลที่ทำให้ทั้งหลักการแพทย์หลักการศาสนาถึงบอกว่าเด็กที่ตายก่อน4เดือนอยู่ในครรภ์ตายก่อน4เดือนไม่จำเป็นจะต้องละหมาดยะนะซะไม่จำเป็นมันต้องมาทำกระฝันมาทำอะไรเพราะถือว่าเด็กยังไม่มีวิญญาณแต่หลังจากนั้น4เดือนหลังจากมาลาอิกะฮ์เป่าวิญญาณเอาวิญญาณเข้าไปใส่เอาชีวิตเอากอดอกอดัดเอาบันทึกเข้าไปจดเด็กคนนี้ตายเมื่อนี้ตายเท่านี้เกิดวันนี้ตายวันนี้นี่ตึ๊บหลังจากนั้นฮุกกลมของศาสนาก็คือต้องถ้าหลังจาก4เดือนก็ถือว่าเด็กมีชีวิตแล้วเดือดร้อนวิทยาศาสตร์อีกแล้ววิทยาศาสตร์มาพิสูจน์อะไรล่ะครับแม้กระทั่งวิทยาศาสตร์เอามาพิสูจน์ยิงคลื่นเข้าไปในสมองของเด็กอายุ4เดือนยิงเครื่องมือยิงเขาเรียกยิงเครื่องมือทางการแพทย์เข้าไปในสมองเข้าไปในหัวใจเข้าไปในร่างกายของเด็กต่างๆเนี่ยจนทำให้นักวิทยาศาสตร์เขายอมรับว่ามนุษย์เนี่ยจะมีชีวิตมีจิตวิญญาณหลังจากมีอายุครรภ์ครบ4เดือนมีมนุษย์คนไหนที่จะมาพูดเรื่องแมลงวันว่าข้างหนึ่งเป็นยาข้างหนึ่งเป็นพิษมีมนุษย์คนไหนที่จะมาพูดเรื่องดวงจันทร์ว่าดวงจันทร์เมื่อก่อนเนี่ยถูกผ่าออกไปแล้วก็มันมาประกบกันเองบางคนอาจจะไม่เชื่อเอ้าถ้าบอกว่าไม่เชื่อคุณก็พิสูจน์มาสิว่ามันไม่เคยถูกผ่าก็พิสูจน์ไม่ได้ไงก็คุณคิดกันไปเองว่ามันไม่เกิดขึ้นเพราะว่าคุณไม่รู้ใช่ไหมครับเพราะว่าคุณไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจริงถ้าคุณบอกว่าคุณไม่เชื่อมันไม่จริงคุณก็ต้องพิสูจน์ได้ว่ามันไม่เกิดขึ้นจริงแต่คนเขาพิสูจน์มาแล้วไม่ใช่มุสลิมด้วยเขาพิสูจน์มาแล้วรอยผ่าบนดวงจันทร์มันเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ถูกตีแผ่ออกอย่างมากมายจริงๆรายละเอียดของดวงจันทร์เนี่ยพี่น้องครับถ้าอ่านเป็นภาษาอุรดูได้นะผมได้มีโอกาสมีเพื่อนเป็นคนปากีสถานเป็นคนปากีแล้วเขาเนี่ยใช้ภาษาอุรดูแล้วหนึ่งในทีมงานขององค์การนาซาเนี่ยเขาคือคนปากีสถานเขาเอาข้อมูลเหล่านี้ออกมาเนี่ยไม่ใช่ข้อมูลเขาตีแผ่ข้อมูลเหล่านี้ซึ่งมันไม่ได้เป็นภาษาไทยไงมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษแต่มันเป็นภาษาอุรดูแล้วมันก็เป็นข้อมูลที่มาจากคนที่รองรับได้ดวงจันทร์ที่ถูกมุอ์ญิซาที่นบีที่ท่านนบีผ่าดวงจันทร์เนี่ยมันเป็นดวงจันทร์ที่นักวิทยาศาสตร์ในนักเขาเรียกว่านักดาราศาสตร์ในองค์การนาซาเขาเรียกว่าเป็นเอกฉันท์ทั้งหมดเลยเขายอมรับหมดเลยยอมรับหมดเลยว่าเหตุเขาวิเคราะห์ดวงจันทร์กันไงว่าดวงจันทร์จะเกิดแบบนี้จะเกิดรอยแบบนี้บนดวงจันทร์ได้สถานะเดียวของมันคือมันจะต้องแตกออกจากกันแล้วมาถูกประกบเข้าหากันใหม่มนุษย์คนไหนล่ะจะพูดแบบนี้ 1,400 กว่าปีมูฮัมหมัดบอกว่าดวงจันทร์
ดวงอาทิตย์มีแสงด้วยกับตัวมันเองและดวงจันทร์มีแสงด้วยกับตัวมันเองไหมได้เรียนวิชาดาราศาสตร์มาไหมครับเรียนกันมาเหมือนกันนะสมัยเด็กๆผมก็เรียนมายังจำได้ดวงจันทร์มันไม่ได้มีแสงด้วยกับตัวมันเองแต่มันเป็นแสงสะท้อนแสงสะท้อนที่เกิดขึ้นอ้าวกุรอานบอกมาแล้ว 1,400 กว่าปีว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ดวงอาทิตย์ให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์กับดวงอาทิตย์ให้ดวงอาทิตย์มามีแสงบอกเวลากลางวันกลางคืนให้พวกสู่เจ้าบรรดาผู้ศรัทธาให้เอาดวงอาทิตย์มากำหนดการละหมาดในวันแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันแล้วก็ให้ดวงจันทร์มากำอันกอมัดมากำหนดในเรื่องของเดือนดวงจันทร์มันไม่ได้มีแสงในตัวของมันเองแต่มันคืออัลนูรมันคือรัศมีถามว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นที่มูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอามาพูดเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลที่เอามาบอกมันคือสิ่งที่มันอยู่ในกุรอานไงแต่บางทีเนี่ยเราอ่านเราก็ทำความเข้าใจแต่เราไม่รู้ถึงที่มาที่ไปมันพอเราได้ทราบในแต่ละอายะห์ในแต่ละองค์การว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงเราจะรู้ถึงสิ่งที่มันเป็นความมหัศจรรย์ที่นบีของเราเอามาพอจะเข้าใจใช่ไหมครับเช่นเดียวกันอย่างที่ผมพูดเมื่อคราวที่แล้วเช่นเดียวกันในเรื่องของอนาคตความมหัศจรรย์ในเรื่องของอนาคตที่ผมบอกว่าในซูเราะห์ตับบัตจำได้ใช่ไหมครับตับบัตยะดาอะบีละฮะบิวะตับถามว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับมูฮัมหมัดในขณะที่อบูละฮับยังมีชีวิตอยู่ว่ามือทั้งสองของอบูละฮับจะพินาศแล้วก็ทรัพย์สมบัติและสิ่งที่เขาขนขวายมาของอบูละฮับมันก็จะไม่ยังประโยชน์อะไรให้กับเขาในไม่ช้าไฟนรกเท่านั้นแหละเป็นมิตรกับอบูละฮับและภรรยาที่ได้ฉายาว่าอุมมุญญะมีนเนี่ยก็คือคนที่แบกฟืนไปเผาอบูละฮับอบูละฮับจะตายในสภาพที่เป็นกาเฟตเป็นมุรตัดเป็นมุนาฟิกเป็นคนกลับกอกถามว่าอบูละฮับอย่างที่บอกคราวที่แล้วจำได้ไหมถ้าอบูละฮับเนี่ยมันจะดิสเครดิตอิสลามเนี่ยหรือจะทำให้คำพูดของมูฮัมหมัดเป็นโกหกแค่มันเดินเข้ามาหานบีแล้วก็กล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ทันใดนั้นเองมูฮัมหมัดจะเป็นคนโกหกทันทีพระนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามูฮัอบูละฮับจะตายในสภาพที่เป็นกาเฟตจะตายอยู่ในสภาพที่อยู่ในนรกยะฮันนัมถ้ามีคนคนนึงมาชี้บอกว่าคนคนนึงจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แค่สติปัญญาของอบูละฮับถ้ามันไปถึงอ่ะมันแค่เดินเข้ามารับอิสลามกล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์โดยที่หัวใจของมันไม่ต้องศรัทธาอย่างจริงก็ได้แล้วก็ยืนขึ้นบอกว่าไหนล่ะที่มูฮัมหมัดบอกว่าเราจะตายในสภาพที่เป็นกาเฟตนี่ไงเรารับอิสลามแล้วแค่มันทำพฤติกรรมหน้าไหว้หลังหลอกแบบนี้ก็พอแล้วใช่ไหมครับก็พอแล้วแต่สติปัญญาของมันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ไปไม่ถึงด้วยกับดำรัสของอัลลอฮ์ด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์ที่จะให้มันเกิดขึ้นสติปัญญาของมันเนี่ยไปไม่ถึงอบูละฮับก็ต้องตายในสภาพที่เป็นกาเฟตอยู่ดีมันจะต้องตายในสภาพที่มันเป็นกาเฟตอยู่ดีพี่น้องครับการที่อบูละฮับเนี่ยจะมารับนับถืออิสลามเนี่ยมันไม่ใช่ในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้นะเพราะมุชริกในยุคนั้นเนี่ยอุมัรอิบนุคอตตอบอัมริบนุอาสก็เป็นคนที่มาเข้ารับอิสลามเป็นมุชริกที่เข้ามาเข้ารับอิสลามถามว่าอบูละฮับอยู่ในยุคนั้นน่ะแค่มันหน้าไหว้หลังหลอกมันกลับกอกว่ามันอยากจะเป็นมุสลิมแค่นั้นแหละมันก็ทำให้คำพูดของนบีของเราเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นโมฆะทันทีเป็นคนโกหกทันทีแต่ทำไม่ได้มันทำไม่ได้อีกหนึ่งตัวอย่างครับพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกในยุคของอาหรับในยุคหลังอะนะหลังจากที่นั่นเสียไปแล้วเนี่ยในยุคของนั้นจะมีมหาอำนาจในยุคนั้นเนี่ยคือนี่คือสิ่งที่ท่านนบีบอกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับอิสลามส่วนใหญ่มันคือเรื่องของมุสลิมกับมุสลิมเท่านั้น
แต่มูฮัมหมัดเนี่ยไม่ได้พูดอนาคตของมุสลิมเท่านั้นไม่ได้บอกว่าอนาคตของพวกเราเท่านั้นแต่ไปพูดถึงอนาคตของประเทศอื่นหรือเมืองอื่นด้วยในยุคนั้นเนี่ยจะมีโรมันกับเปอร์เซียขนาบข้างซาอุดีอาระเบียสนับข้างคาบสมุทรอาหรับโรมันกับเปอร์เซียกำลังทำสงครามกันอยู่โรมันเนี่ยอาณาจักรโรมันเนี่ยเป็นอาณาจักรที่ศรัทธาในพระเจ้าเชื่อในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเชื่อว่ามีพระเจ้าอย่างแท้จริงอาณาจักรโรมันอาณาจักรเปอร์เซียในยุคนั้นก็เป็นอาณาจักรที่กราบไหว้บูชาเจเวตตลอดอิสลามเนี่ยในขณะที่อิสลามอยู่ในยุคนั้นเนี่ยอิสลามลึกๆอ่ะนะเราก็เชียร์โรมันเพราะว่าเป็นเหมือนกับพวกเดียวกับเราถูกไหมครับเชียร์โรมันมุชริกชาวมักกะก็เชียร์อะไรเชียร์เปอร์เซียในยุคนั้นพอรบไปรบมาโรมันของมุสลิมที่เราเชียร์เนี่ยแพ้แม้กระทั่งเวลาโรมันแพ้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็มีองค์การมาปลอบมีเขาเรียกว่ามีดำรัสมีกุรลงกุรอานลงอายะกุรอานมาปลอบประโลมมุสลิมในยุคนั้นนะครับมาปลอบว่าพวกโรมันเนี่ยหมายความว่าแปลง่ายๆคือพวกโรมันเนี่ยได้พ่ายแพ้แล้วในแผ่นดินนั้นใกล้หลังจากพวกเขาพ่ายแพ้ในไม่ช้าในเวลาไม่กี่ปีในตัฟซีรบอกว่าในเวลา9ปีในเวลา9ปีโรมันเนี่ยจะกลับไปพิชิตเปอร์เซียในเวลา9ปีโรมันจะไปพิชิตเปอร์เซียและวันนั้นบรรดาผู้ศรัทธาจะดีใจวันนั้นเนี่ยบรรดาผู้ศรัทธาจะดีใจในชัยชนะของชาวโรมันซึ่งจะเกิดขึ้นในอีก9ปีต่อมาเพราะว่างานทั้งหมดบนดุนยานี้มันเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ดีๆมูฮัมหมัดมาพูดแบบนี้เนี่ยมาพูดเหตุการณ์ข้างหน้ามาพูดในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นข้างหน้าแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของมุสลิมด้วยมันเป็นสงครามของสองอาณาจักรแต่เราก็แอบเชียร์อยู่ว่าเชียร์โรมันว่าแต่พอลบข้างจริงโรมันดันแพ้เสร็จอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ลงมาปลอบประโลมมุสลิมที่เชียร์ไม่ต้องเครียดไปอนาคตอีก9ปีเปอร์เซียจะถูกพิชิตแล้วพี่น้องรู้ไหมในอีก9ปีด้วยกับดำรัสด้วยกับพระประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเปอร์เซียก็พ่ายแพ้ให้กับชาวโรมันแล้วพี่น้องรู้ไหมว่ามุสคนที่เป็นโรมันคนทั้งโรมันทั้งเปอร์เซียในยุคนั้นหลั่งไหลเข้ามารับอิสลามทั้งหมดเลยอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรมันเป็นสิ่งที่แค่คนหนึ่งเขาหัวใจเนี่ยเขายอมรับในสัจธรรมในความจริงที่มันเกิดขึ้นแค่เหตุการณ์มันพิสูจน์ได้ว่าไม่ต้องมีใครทำให้คนตายแล้วก็ฟื้นคืนชีพต่อหน้าเราหรอกไม่ต้องให้เราไปเจอนบีอีซาที่ทำให้คนตายฟื้นคืนมาได้ไม่ต้องไปเจอนบีมูซาที่ตีทะเลแดงไม่ต้องไปเจอนบีมูฮัมหมัดผ่าดวงจันทร์แค่สัจธรรมอายะกุรอานอายะเดียวเนี่ยทำให้หัวใจของผู้ศรัทธาบางคนเนี่ยยอมน้อมรับในการเป็นพระเจ้าของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันยืนยันแล้วก็เป็นสิ่งที่ค้ำประกันว่ารากฐานศรัทธาของมุสลิมทั้งหมดเนี่ยมันคือสิ่งที่มันคือสัจธรรมมันคือสิ่งที่เป็นความจริงมันไม่ใช่ความเท็จพื้นฐานของการศรัทธาของบรรดามุสลิมทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานของอัลกุรอานอยู่บนพื้นฐานของดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าอยู่บนพื้นฐานของความบริสุทธิ์แห่งศาสนานี้พี่น้องจำไว้เลยครับณวันนี้ยันกิยามะฮ์ยันปัจจุบันนี้กุรอานก็จะไม่ถูกทำลายกุรอานก็จะไม่ถูกดิสเครดิตเพราะมันคือดำรัสของพระเจ้าผมบอกว่าผมเอารถคันหนึ่งเอาเครื่องบินลำหนึ่งยานลำหนึ่งมาตั้งไว้ตรงนี้เนี่ยยานลำหนึ่งเลยนะโดยที่ไม่รู้เลยว่ามีใครสร้างมันขึ้นมา
แล้วถามว่าใครที่จะบอกกระบวนการต่างๆการใช้งานต่างๆของยานลำนี้ได้ใครจะบอกได้ก็คือผู้ที่สร้างยานลำนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับผู้ที่สร้างยานลำนี้ขึ้นมามันปฏิเสธไม่ได้เลยอยู่ดีๆใครจะมาบอกว่าฉันมีความรู้ในเรื่องยานลำนี้แต่ท่านไม่ได้เป็นผู้ที่สร้างมันเช่นเดียวกันมนุษย์ใครจะบอกในหัวใจของมนุษย์ได้ใครจะบอกอนาคตของมนุษย์ใครจะบอกในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตใครจะกำหนดสิ่งทุกอย่างทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้นอกจากผู้ที่สร้างโลกใบนี้สร้างมนุษย์เราขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องนี่เป็นส่วนหนึ่งของการพิสูจน์ว่ากุรอานเนี่ยลงมาโดยที่เป็นคัมภีร์ของศาสนาเดียวที่ไม่เคยถูกแก้ไขไม่เคยถูกบิดผิวไม่เคยถูกแก้ไขด้วยน้ำมือของมนุษย์และไม่เคยถูกมนุษย์คนใดที่จะมาทำให้กุรอานหรือดำรัสของพระผู้เป็นเจ้ามันกลายเป็นเท็จตลอดมีแต่เวลาเราเรียนรู้ในเรื่องราวอิสลามเอาวิทยาศาสตร์เอาประสบการณ์เอาความรู้ของเรามาเพื่อไม่พิธีจะทำให้เราได้ใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นแต่บางคนยิ่งเอาวิทยาศาสตร์เข้ามายิ่งเอากระบวนการเรียนรู้ขึ้นมาทำให้เขาปฏิเสธพระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าเขาไม่ได้เอาดำรัสของพระผู้เป็นเจ้านำไงแต่ในขณะที่มุสลิมเอาดำรัสของพระผู้เป็นเจ้านำพอสิ่งหนึ่งสติปัญญามันสมองสามัญสำนึกเอามาองค์ประกอบเข้ามารวบรวมทำให้เราเชื่อและศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นเพราะฉะนั้นพี่น้องครับพระผู้เป็นเจ้าดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากุรอานที่เราบอกว่าเป็นทางนำของผู้ศรัทธาก็คือทางนำตั้งแต่วันนี้ยันกิยามะฮ์หรือจนเราตายกุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงมาไม่ได้ให้เราเอากุรอานมาสักการะบูชามาห้อยมาแปะมาแขวนมาผนึกมาอะไรกุรอานลงมาให้เราอ่านเป็นอิบาดะห์ให้เราทำความเข้าใจให้เราเชื่อในสิ่งที่กุรอานบอกแค่นั้นเองครับกุรอานไม่ได้ลงมาพวกท่านจะต้องเทิดทูนบูชาสักการะเป็นมักลูกที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นจเวตเป็นคอยเป็นโอยเหมือนกับศาสนิกอื่นที่จะต้องมีจเวตมีอะไรบูชาในสิ่งที่มนุษย์สร้างมันขึ้นมาเองอ่ะมนุษย์สร้างด้วยน้ำมือของมนุษย์เองมนุษย์สร้างปลุกเสกสร้างขึ้นมาลงอักขระลงอะไรก็อย่างที่บอกถ้าเกิดมันเจ๋งจริงก็ไปสักการะคนที่ปลุกเสกคนที่บูชามันน่ะดีที่สุดแต่อิสลามไม่ได้ให้ไอ้กุรอานลงมาเพื่อสาเหตุแบบนี้เปล่าเลยอิสลามให้กุรอานลงมาเป็นทางนำเป็นอั้นฟุรกอนเป็นสิ่งที่มนุษย์ผู้ศรัทธาจะใช้ชีวิตอยู่บนแนวทางที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเบื้องต้นพอจะเข้าใจใช่ไหมครับพอจะเข้าใจได้แล้วว่าพระผู้เป็นเจ้าคือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือผู้สร้างอย่างแท้จริงและดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าคือกุรอานก็คือคัมภีร์ของพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงนี่คือรุกลอีมาน2ข้อที่เราเรียนกันไป 4-5 สัปดาห์แล้วใช่ไหมครับ 4-5 ครั้งเนี่ยเราได้แล้วรุกลอีมาน2ข้อผมอาจจะนำเสนอรุกลอีมาน6ประการเนี่ยไม่เหมือนกับวิชาเรียนทั่วไปบางคนอ่ะศรัทธาต่ออัลเลาะห์ยังไงเชื่อต่ออัลเลาะห์ยังไงอะไรเงี้ยเราจะเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอเป็นการพิสูจน์ให้มันได้เห็นเชิงกับเชิงประจักษ์ว่าสติปัญญาเราใช่ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงมันเป็นสัจธรรมอย่างแท้จริงเราจะนำเสนอแบบนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นในเรื่องของกุรอานเรานำเสนอไปแล้วว่าดำรัสของกุรอานที่พูดถึงเนี่ยแล้วความหมายของมันทั้งหมดเรื่องราวของมันทั้งหมดในนั้นเนี่ยไปหามาเถอะครับไม่มีมนุษย์คนไหนที่กล้าบอกว่ามันเป็นเท็จนะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับหน้าที่ของผู้ศรัทธาจะต้องเชื่อมั่นเชื่ออย่างแท้จริงว่าศาสนาที่เรายึดถือที่เราปฏิบัติอยู่อิสลามคือศาสนาคือสัจธรรมที่แท้จริงคือศาสนาที่มาจากชั้นฟ้า
มาจากฟากฟ้าอย่างแท้จริงแล้ววันหนึ่งที่เราจากดุนยานี้ไปเราก็จะไปพบกับผู้ที่สร้างจักรวาลนี้แหละเราจะไปยืนต่อหน้าท่านและเราก็จะเป็นยืนอยู่ในสภาพไหนแล้วแต่วันรอหัวลำแต่ละสภาพของความเชื่อของแต่ละคนนะครับครั้งต่อไปมันก็จะเหลือหลักอีหม่านอีหม่านมีกี่ประการเรียนกันมาแล้วใช่ไหมครับมุสลิมเดิมอีหม่านมีกี่ประการหลักอีหม่านมีกี่ประการมีกี่ประการครับมีกี่ประการอย่าหลงนะมีกี่ประการไหนใครบอก5ใครบอก5ลูกคนอีหม่านมีกี่ประการพี่น้องครับใช่อย่าหลงอย่าหลงขอมาฟนะแซวเล่นแซวเล่นลูกคนอีหม่านมี6ประการแล้วลูกคนอิสลามมีกี่ประการ5ประการตอนนี้ลูกคนอีหม่านเราเรียนไปแล้ว2ประการใช่ไหมครับกุนตุลอามะนบิลลาห์วะมะลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซูลิฮิวันยอมิลอาคิรวะชัรฮิวะกอดิฮิมินัลลอฮ์ตอนนี้เราเรียนกุนตุลอามะนบิลลาห์คือเรื่องของอัลเลาะห์และเรื่องของคัมภีร์อัลกุรอานครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงตัวของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามุฮัมมัดเนี่ยคือใครเป็นยังไงเป็นคนที่ไหนเป็นใครอะไรยังไงเกิดที่ไหนลูกเต้าเหล่าใครเป็นใครบางคนเนี่ยพี่น้องขอมาสักนิดนึงนะบางคนเนี่ยบอกว่าพอพูดถึงต้องขอมาจริงนะอันนี้ไม่ได้พูดถึงพวกเรานะพูดถึงคนอื่นมุสลิมคนอื่นพอบอกว่ารู้จักณเดชน์มั้ยโอ้โหรู้พูดเป็นตู่เป็นตะเลยรู้จักคนนั้นคนนี้มั้ยพูดเป็นตู่เป็นตะคนข้างบ้านโอ้รู้ยันเทือกเขาเหล่ากอพอถามมุฮัมมัดคือใครเกิดที่ไหนตายเมื่อไหร่มีอายุเท่าไหร่สอนอะไรนั่นไงอันนี้พูดถึงหน้าที่บางคนเนี่ยผมเคยเจอในหลายคนบอกบางคนเนี่ยฉันเนี่ยสังกัดอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามฮานาฟีอิหม่ามฮัมบาลีฉันนี่สังกัดมัซฮับนี้โอ้ฉันนี่เอาจริงเอาจังมัซฮับชาฟิอีลองบอกมาซิอิหม่ามชาฟิอีเป็นใครเป็นคนที่ไหนเป็นลูกศิษย์ใครเกิดเมื่อไหร่ตายเมื่อไหร่เป็นลูกเต้าเหล่าใครเรียนที่ไหนอ้าวแล้วไปสังกัดมัชฮับชาฟิอีในขณะเดียวกันมัชฮับชาฟิอีกับนบีอะไรก็เละเทะไปหมดเลยนี่คือคนที่ไม่ได้เรียนรู้ในเรื่องราวของอัลอิสลามไงครับพี่น้องแต่อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ผู้ศรัทธาเราเรียนอิสลามด้วยกับสติปัญญาด้วยกับหลักความคิดเรียนเป็นระบบระเบียบแล้วก็พอเรียนแล้วมันตกผลึกเป็นอากีดะห์เป็นความศรัทธาที่บริสุทธิ์ในหัวใจของเราอัลฮัมดุลิลละห์มันก็จะนำพามาซึ่งการน้อมรับยอมรับยอมปฏิบัติตามคำสั่งของเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็นะครับเบื้องต้นจบในเรื่องของอัลกุรอานนะครับในคาบนี้มีใครจะถามอะไรไหมมีใครสงสัยอะไรไหมที่เรียนมาเลยตั้งแต่พี่เราพิสูจน์กันมาว่าตั้งแต่อัลลอฮ์เป็นเจ้ามูฮัมมัดอัลลอฮ์เป็นเจ้าเป็นพิสูจน์กันมาว่าคัมภีร์อัลกุรอานมาตั้งแต่เนี่ย 4-5 สัปดาห์ที่เราเรียนกันมามีใครสงสัยอะไรมั้ยไม่มีสงสัยไม่มีสงสัยกันแล้วไม่มีใครสงสัยแล้วใช่มั้ยครับโอเคไม่เป็นไรก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราทุกคนตายในสภาพที่เป็นผู้ศรัทธาให้พวกเราทุกคนมีริสกีมีบารอกัตมีอายุที่ยืนยาวมีครอบครัวที่ดีมีทรัพย์สินมีเงินทองที่ดีบางคนอาจจะโดนทดสอบไม่ว่าจะเรื่องใดก็แล้วแต่ขอให้ทุกท่านได้ซอบัตอดทนกับบททดสอบนี้เพราะสิ่งทุกอย่างกลับไปมันไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะไปยืนในสภาพที่ผู้ที่ประสบความสำเร็จในวันกิยามะห์ไปยืนในสภาพคนที่กล่าวกอลิมอชาดะแล้วก็ได้รับสลามจากชาวสวรรค์ขอให้ทุกคนได้ปลอดพ้นจากการทำสิ่งที่เป็นชิริกขอให้ทุกคนได้มี
ชีวิตที่ยืนยาวครอบครัวที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่ดีและมีความรู้มากๆในเรื่องราวของอันอิสลามและสิ่งที่สำคัญที่สุดขอให้ทุกคนมีอากีดะห์ที่ถูกต้องมีความเชื่อที่ถูกต้องมีหลักปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะสิ่งเหล่านี้จะไปเป็นเสบียงให้กับเราในวันอาคิเราะห์วะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์